สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มีส้มค่ะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าแม่บ้านจะทำอะไรเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาตั้งหม้อกันนะคะตอนนี้แม่บ้านยังไม่ได้เปิดไฟนะคะอันนี้คือน้ำส้มคั้นนะคะแม่บ้านใส่น้ำส้มคั้นลงไปหนึ่งใส่ผงวุ้นนะคะลงไป1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะอุ้ยลูกแม่ใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำส้มนะคะ1ช้อนชาแล้วก็คนนะคะคนให้ผงวุ้นละลายนะคะให้เขาอิ่มตัวนะคะดูดซับน้ำทิ้งเขาไว้สัก5นาทีนะคะก่อนที่จะมาเปิดไฟนะคะจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยให้พอดีกับตัววุ้นนะคะเราจะไม่ต้องการหวานมากนะคะเพราะว่าเราจะทานแค่ให้ความเย็นแล้วก็ชื่นใจของส้มนะคะคนไปค่ะให้เขาเดือดที่จริงไม่น่าจะใช้ช้อนสแตนเลสคนเทฟลอนนะคะเห็นแม่บ้านจะเบาๆมือแล้วกันที่จริงน่าจะเป็นช้อนไม้หรือว่าซิลิโคนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ทำลายผิวของกระทะนะคะจะเห็นว่าวุ้นเขายังไม่ละลายนะคะสังเกตได้จากช้อนนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเม็ดของวุ้นเกาะอยู่นะคะแต่ถ้าวุ้นเขาเดือดละลายดีเวลาเรายกช้อนขึ้นน่ะจะไม่มีเม็ดเกาะนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูตอนวุ้นละลายดีนะคะนะคะไม่มีเม็ดเกาะช้อนแล้วนะคะแสดงว่าเขาละลายดีแล้วแม่บ้านก็จะปิดไฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดวุ้นใส่พิมพ์กันนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะอันนี้แม่บ้านจะเทใส่เปลือกส้มฝาส้มนะคะแล้วก็จะเทใส่ถ้วยนะคะนะคะเดี๋ยวยกไปแช่ตู้เย็นกันนะคะก็จะเห็นว่าวุ้นของเราเริ่มเซตตัวแล้วนะคะแม่บ้านก็จะเอาส้มที่แกะไว้แต่งหน้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยกไปแช่ตู้เย็นอีกทีนึงให้เขาเซตตัวเย็นๆแล้วเราจะยกเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วค่ะขนมหวานเย็นๆนะคะในวันที่อากาศร้อนๆค่ะเป็นวุ้นแล้วก็ส้มสดนะคะ Navel Orange นะคะอร่อยมากค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปทำแช่ตู้เย็นเอาไว้รอลูกกลับจากโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะว่าวุ้นเจลลี่น้ำส้มสดของแม่บ้านจะอร่อยแค่ไหนเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเนื้อวุ้นกำลังดีเลยค่ะนี่ค่ะเห็นนะชิมดูค่ะอร่อยค่ะชื่นใจค่ะ
เนี่ยค่ะเนื้อเขาจะไม่เละมากนะคะค่อนข้างแน่นนิดหน่อยแต่ถ้าใครชอบที่เนื้อเหลวๆก็ใส่วุ้นน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ